VST ตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าจะเรียกว่า VST ก็ไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า Sound Font Sound Font ตัวนี้นี่มีเก็บไว้ในเครื่องนานละตัวนี้นี่มันเสียงที่จำลองเสียงเนี่ยในกลุ่มของพวกWoodwind นะครับ Woodwind หรือที่เราเรียกว่าเครื่องเป่าลมไม้อะก็หนึ่งในนั้นก็จะมีฟุตด้วยจริงๆแล้วนี่หลายๆคนบอกอ้าวฟุตมันไม่ใช่ไม้นี่ก็ขอบอกก่อนว่าเมื่อก่อนฟุตสมัยก่อนนี่มันทำด้วยไม้นะครับแล้วหลังๆมานี่ก็กลายเป็นโลหะคือเดิมเนี่ยฟุตสมัยยุคบาโรกอ่ะนะครับก็จะเป็นลักษณะของไอ้เครื่องดนตรีที่ทำด้วยไม้นะแล้วก็รวมทั้งจะมีในส่วนของจริงๆแล้วนี่เรียงลำดับให้เลยนะครับนะก็มี English Horn มี Oboe มี Clarinet แล้วก็มี Bass Clarinet มี Bassoon มี Contra Bassoon มี Flute แล้วก็มี Piccolo เนี่ยการจัดรูปแบบวงลักษณะของChamber Wind เนี่ยก็จะมีประมาณ4 ถึง 5นะครับก็ถ้าจริงๆแล้ว4นี้เป็นควีนเต็ดแล้วเราเรียกรวมๆว่าชอมเบอร์วินนะครับนะชอมเบอร์วินเนี่ยอาจจะมีมากกว่าก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวที่จำลองเสียงออกมาในลักษณะของเสียงของชอมเบอร์วินโดยตรงเริ่มต้นจากอิงลิทอนก่อนคีย์ของมันก็จะเป็นคีย์ตามออฟเต็ปของตัวเครื่องดนตรีโดยตรงนะครับนะนี่อินิชฮอนถัดมาก็เป็นโอโบปีโอโบนะครับนี่โอโบนะครับต่อไปเป็นเสียงคาริเนตนะครับถ้าใครอยู่ในวงดุริยางสมัยอยู่โรงเรียนนะคงจะรู้จักอยู่ดีอยู่แล้วนะครับคาริเนตต่อไปก็เป็นเบสคาริเนตอันนี้ส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นก็วงออเคสตราใหญ่ๆเนี่ยนะครับเบสคาริเนตก็จะจำเป็นต่อลักษณะของพาร์ทวูดวินเบสคาริเนตนี่เบสคาริเนตถัดไปเป็นบาสซุนเวลาวงซิมโฟนีเนี่ยเวลาที่เขาลักษณะที่เหมือนกับเป็นตัวอย่างงูเลื้อยเข้าถ้ำหรืออะไรประเภทพวกอะไรที่เป็นลักษณะของความที่เป็นลักษณะของเป็น
อะไรอ่ะที่เป็นพวกถ้ำพวกอุโมงค์เลยก็ส่วนใหญ่จะสื่อด้วยความหมายของใช้ตัวเสียงบาสูนเอานะครับนี่บาสูนต่อไปก็คอนท่าบาสูนที่เสียงต่ำมากนะเป็นคอนท่าบาสูนคือจะต่ำมากเสียงจะออกต่ำผมจะต้องปรับไอตัวมิดิคีย์บอร์ดให้ต่ำลงนี่คอนท่าบัสซุนถัดไปก็คือฟลุตอันนี้คิดว่าคงจะรู้นะครับฟลุตนี่เดิมจะเป็นไม้นะครับเป็นผลิตด้วยจากไม้ถ้าเป็นไอ้ฟลุตแบบที่ใช้ในสมัยยุคบาโรกอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะเป็นไม้แต่ปัจจุบันจะส่วนใหญ่จะทำด้วยโลหะแต่ก็รวมๆเรียกว่าวูดวินนะครับนิกฟุตถัดไปก็ปิคโคโลมันจะเป็นฟุตแต่ตัวเล็กนะครับเวลาที่เป็นเพลงในการสื่อความหมายของลักษณะของความล่าเริงหรือนกไนติงเกลอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เสียงฟุตกับเล่นคู่กับไอ้ปิคโคโลเสมอนะครับเป็นเสียงปิคโคโลเป็นเสียงไอ้คล้ายๆกับเสียงนกอ่ะนะนกตัวเล็กๆเนี่ยปิคโคโลอันนี้นี่ทั้งหมดอยู่นะก็สามารถเอามารวมกันในศัพท์ของแชมเบอร์วินแชมเบอร์วินคือลักษณะของกลุ่มเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าลมทั้งหมดนะครับเครื่องเป่าลมหนวดเล่นแชมเบอร์คือลักษณะ4ชิ้น5ชิ้นนะครับเนี่ยเรียกแชมเบอร์วินอาจจะมี3อันนี้ก็แล้วแต่3ก็ความละเอียดน้อยลงแต่ในส่วนที่เห็นได้บ่อยๆก็คือประมาณ 4-5 ชิ้นนะครับอันนี้ผมใช้ซาวฟอนรวมกันที่เราเรียกว่าแชมเบอร์วินเมื่อเล่นรวมกลุ่มกันทั้งหมดแล้วต้องใช้ MIDI คีย์บอร์ดที่มีลักษณะของ velocity ถ้าคุณใช้ไอ้ MIDI คีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดที่เป็นลักษณะของคีย์โมโนโทนเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียงทั้งหมดนี้ต้องเป็น MIDI คีย์บอร์ดที่เป็นลักษณะของมี velocity นะครับมีระดับต่างๆของเสียงThank you.
นี้เดโมให้ดูนะครับเพลงที่คิดที่เล่นก็คือPersian in Market Persian Princess in Market นะครับก็ในส่วนของ Chamberwind ก็คงจะให้ได้ดูไอ้คราวนี้นะครับเป็นการเดโม